ำอยู่ที่กับลูกเมืองเดียววิหารแดงชายเดียวต้องยืนนาทีฮักพ่อคอยโทรรำน้องก็คนรู้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ารอบต่อไปคงเป็นรอบโชว์น้องๆนางรำครับวันนี้3คณะไม่ว่าจะเป็นน้องโบน้องบาโพนะแล้วก็ชุดสีเขียวทีมงานรุ่งนภาเมืองเพชรแล้วก็ชุดสีม่วงกับทีมงานเพชรโสภาด้วยแล้วกันนะเราก็มีรอบโชว์กันทุกๆคืนด้วยนะสำหรับค่ำคืนนี้ก็เข้าสู่ค่ำคืนที่3ของงานกับงานประจำปีวัดชมพูพลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรธรรมดาก็ดีหรือว่าบัตรเหมาก็ดีนะครับได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับก็คงจะเป็นรอบโชว์ของน้องๆนางรำสาวสวย
ด้านหน้าเวทีกันนะครับชอบคณะไหนก็ให้รางวัลน้ำใจน้องๆนางรำของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายด้านกลางหรือว่าด้านขวาของท่านนะครับหรือจะให้ทีมงานกองเชียร์นาวาเราก็ได้ครับผมรับหมดนะฮะเอามาผมเอามาผมก็ได้นะขอบคุณมาด้วยแล้วกันนะครับกับผู้เราทีมงานนาวาแบงค์เพชรบุรีนะครับชื่อเสียงก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยกระหึ่มเท่าไหร่ครับก็พรุ่งนี้เราก็เดินทางกันต่อไปที่จังหวัดราชบุรีเนาะแล้วก็ไปที่วัดชะอำนะครับไปเป็นของวัดชะอำกันได้นะเจอกับพวกเราที่บ้านนาวาแบนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ให้น้องๆนางรำเตรียมตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับรอบหน้าก็ให้น้องๆนางรำโชว์กันสักสองผลงานเพลงแล้วกันนะครับผมชื่นชอบข้างไหนก็ขอถูกอะไรได้แล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องๆนางรำทั้งสามข้างไหนแล้วกันนะผมแล้วก็ฝากถึงวัยรุ่นด้วยแล้วกันนะผมตะกี้มีท่านกรรมการวัดโพสต์ขึ้นมาว่าถ้ามีเรื่องมีราวกันในค่ำคืนนี้นะผมว่าใครที่มีเรื่องมีราวกันถ้ามีเรามีกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับผมภาพบันทึกด้านหน้านี่จัดไว้ก็คือว่าต้องรับใช้ค่าใช้จ่ายทั้งงานนะครับผมในช่วงนี้ถ้าน้องๆนางรำพร้อมแล้วแล้วกันนะครับผมรอบโชว์นางรำกับพวกเราสักรอบแล้วกันเนาะI'm not afraid to die.
MC หลายๆท่านด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะให้รางวัลใจกับทีมงานนักดนตรีด้วยงานแรกเลยนะฮะคุณพี่ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วกันนะครับผมก็ผ่านมาแล้วสำหรับรอบโชว์น้องๆนางรำเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปก็คงจะเป็นบัตรเมากันต่อแล้วกันนะอาทิตย์เดียวเอ่ยนำสักครู่หนึ่งแล้วกันสำหรับบัตรเมาเนาะที่รอบหน้าเราขอเปลี่ยนเป็นร่วมสมัยกันบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างเนาะสำหรับบทเพลงนะลุกทุ่งบ้างแล้วก็ร่วมสมัยบ้างนะครับผมพอแล้วก็ขอให้ได้ติดตามการรับฟังวันเดือนนี้เสียงนี้ไปสำหรับเมาส์รอบต่อไปนะฮะสำหรับท่านแรกก็เป็นพี่สำรวยนะครับเมามา3ใบด้วยกันนะครับขอบคุณพี่สำรวยเป็นอย่างสูงแล้วกันนะฮะตามไปด้วยพี่แหม่มนะครับพี่แหม่มเนาะแล้วก็อีกสักหนึ่งท่านนะครับรอตามไปด้วยคุณไอซ์ซอย6ทับ1นะครับผมสามเจ้าภาพตอนหนึ่งรอบแล้วกันจากกันสี่ผลงานเพลงแล้วกันนะเดี๋ยวรอบนี้ขอจัดเป็นร่วมสมัยสัก4ผลงานเพลงแล้วกันนะครับรอบนี้บางเสาเรียนเชิญนักดนตรีแล้วกันนะครับผมWe'll be right back.
Thank you.
ชนิดเพลงยิงซะก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าสระสับเปลี่ยนเป็นบัตรธรรมดาบ้างแล้วกันในช่วงย้อนยุคบ้างแล้วกันนะครับทีนี้ขอโล่งนะครับผมลงมาซื้อบัตรซื้อตั๋วด้านล่างกันก่อนแล้วกันนะผม10บาทเท่านั้นเองนะผมเต้นได้3เพลงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็น้องๆนางรำหรือว่าแนวหน้าของเมืองเทพเลยก็ว่าได้ทั้ง3คณะด้วยแล้วกันนะครับผมก็มีน้องโบนภาพรนะครับผมแล้วก็อะไรนะสิรุ่งนภาเมืองรุ่งนภาแล้วก็ทีมงานเพชรสุภาครับผมปลาสว่างล้มฮะครับผมค่อยๆต้องรีบพี่นะลงซื้อบัตรซื้อตั๋วก่อนแล้วกันนะผมบัตรเมานี่100บาทนะฮะใช่ขอพิมพ์เข้ามาได้แล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเก้าอี้ก็ยังมีจำหน่ายอยู่ครับขณะที่ว่ายืนตั้งแต่หัวค่ำแล้วอาจจะเมื่อยนะครับผมก็เก้าอี้ด้านฝามือเลยกันนะครับผมตัวละ20บาทแค่นั้นเองท่านเช่าซื้อไปบอกตรงๆว่ายังไงร่วมสมบูรณ์กับที่วัดด้วยครับผมเก้าอี้ตัว20บาทนี้เอามานั่งนะครับผมพอเลิกงานแล้วก็เก็บคืนที่นะฮะครับไม่ใช่ว่าซื้อ20บาท